มดนี่มันไม่จริงล้วนต้องกลับสุดดินแค่ท่องขึ้นใจเอาไว้ให้ชินมีคนข้างหลังต้องใช้ข้างต้องกินตลอดเวลากูอยู่กับดนตรีลงคีย์ผ่านมา10กว่าปีกูไม่ใช่คนดีแต่คมกวีจะซัดไปสุดประดุจดังชนบุรีทั้งหมดนี้มันไม่จริงล้วนต้องกลับสุดดินแค่ท่องขึ้นใจเอาไว้ให้ชินมีคนข้างหลังต้องใช้ต้องกินตลอดเวลากูอยู่กับดนตรีลงคีย์ผ่านมา10กว่าปีกูไม่ใช่คนดีแต่คมกวีจะซัดไปสุดประดุจดังชนบุรีแต่วันร้ายเหมือนกันเดียครับ AKA MC King ครับผมที่มาของ AKA ก็ตอนนั้นเราเริ่มทำเพลงครับเริ่มทำเพลงแล้วก็แบบว่ายังไม่มี AKA อะไรที่มันแบบเป็นจุดเด่นเลยแต่ว่าตอนนั้นมันก็ยังเด็กๆครับก็เลยแบบว่า MC ก็ไมโครโฟนเชคเกอร์ขีดเนี่ยมันมีความหมายครับของผมสำหรับผมก็คือแบบผ่านไปสู่ King ครับราชา ก็เลยเป็นที่มาของ AKA MC King ครับโดยรวมมาเนี่ยท่อนของผมจะเป็นแบบว่าช่วงชีวิตแบบที่ผ่านมาในการทำเพลงอะไรเล็กน้อยครับแต่ว่าใจความหลักสำคัญของท่อนของผมนี่ก็คือจะเป็นการที่คนฟังแล้วรู้ว่าเนี่ยมันคือรามของผมโฟของผมแล้วก็เป็นแรปของผมใครได้ยินก็น่าจะรู้กันนะว่าสไตล์แบบนี้ก็จะต้องเป็นของ MC King ก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากครับเพราะว่าแต่ละคนน่ะก็เป็นต่างสไตล์กันพอมาเจอกันมารวมกันผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากครับอย่างพี่ตั้มดาจิมเขาแบบโอสคูลเป็นคนที่แบบว่าทำเพลงมาอย่างยาวนานชีวิตแกแบบว่าผ่านอะไรมาเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างน้องกอกายก็เป็นน้องใหม่ฝีมือเนี่ยไม่ธรรมดาเลยกายจีจี้ก็มีเพลงฮิตสุดยอดเลยครับสำหรับผมคือรวมกันเนี่ยเซอร์ไพรส์อะครับว่าง่ายผมชอบทุกคนเลยนะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าท่อนเรามันเป็นยังไงเราก็เขียนแบบตามสไตล์ของตัวเองแต่ว่าท่อนของคนอื่นพอได้ฟังปุ๊บเฮ้ยนี่มันคือเขาเลยอะแล้วก็แอบภูมิใจของตัวเองนิดนึงก็ไม่ค่อยได้ใช้พลังอะไรเยอะขนาดนี้ตอนนี้ครับก็ผมก็ทำเพลงเต็มตัวเลยครับในช่องตามชื่อเลยครับ MC King ครับผมแล้วก็มีแฟนเพจก็ชื่อเดียวกันครับ MC King ติดตามไว้ให้ดีปีนี้มาแน่นอนครับอยู่ในพงไพ่แต่ยังทำคำอยู่ในคลังเอาไว้ใช้ประ